หลายคนที่ชื่นชอบเกม Warhammer ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าได้มีดาวโคดดวงหนึ่งที่เป็นดาวโคที่มีชื่อว่าอาเดียดาวโคสีฟ้าดวงนี้นั้นอยู่ใกล้กับ Eye o อ t e เ r o r เระเชิญหน้ากับการลุกรลานของเหล่าเคออสอยู่เสมอดลง้มันจึงกลายเป็นปอบประการที่สําคัญของมนุษยชาติทหารที่อาศัยและประจําการอยู่ที่โลกแห่งคาเดียนั้นมักจะแสดงออกด้วยความกระตือรือร้นและความอุตสาหะอย่างที่สุดพวกเขานั้นไม่เคยถอยกลับจ,จนวาระสุดท้ายของโลกใบนี้ในสงครามครูเสดสนามเพราะมันก็ยังมีปอบประการที่ยังคงยืนหยัดอยู่เช่นเดียวกันันนนเิมมม่่่่่ออยูทีืงงแหงใหใ ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกันซิว่าแนวหน้าของสงครามนั้นเป็นอย่างไรเพราะเขานั้นสามารถยืนหยัดอยู่นับร้อยปีได้โดยไม่ถูกทําลายได้อย่างไรซึ่งชื่อของเมืองนี้ครับนั่นก็คือเมืองแอนติโอคใหม่ซึ่งก็เดาได้ไม่ยากครับผมว่ามันนั้นก็มาจากเมืองแอนติโอคเดิมนั่นเองนะซึ่งน่าจะที่ใครนะครับได้ติดตามสงครามกูเสตสนามพร้อมาแล้วทุกคนนะครับก็จะรู้ได้เลยว่าไอเซตติ้งของเรื่องนี้ครับมันนั้นก็จะมีความคล้ายนครับเซตติ้งในโลกปัจจุบันอยู่นั่นเองหลังจากท การยียบย่ำมนุษย์เป็นครั้งแรกณภูมิภาคลิเวนที่ปกครองโดยพวกคูเสเมื่อปีศาจนั้นการเยียบย่ำมนุษย์เป็นครั้งแรกเหล่ากองทัพคูเสดในลิแวนนั้นทำการก่อตั้งอาณาจักรคูเส14อาณาจักรรวมถึงราชรัฐอันติโอกซึ่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของราชรัฐอันติโอกนั้นก็บอกได้อย่างแน่ชัดเลยว่ามันนั้จะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีจากปีศาจแน่นอนผู้คนในเมืองแม้ว่าจะรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติกระทันหันแต่ก็ยังมีนายพลและทหารบางส่วนที่ยังไม่หมดหวังในปี1102พวกเขานั้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในการสร้างป้อมปราการในเมืองโบราณอันติโอกชะลอการ บุกโจมตีของกองทัพปีศาจให้ได้นานที่สุดซึ่งหลายคนนั้นก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าการชะลอการโจมตีของกองทัพปีศาจนี้จะกินเวลาย,ยาวนานกว่า443ปีเพื่อในเรื่องเรื่องปัจจุบันของเกมอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่มีอธิบายรายละเอียดว่า,วาทำไมราชรัฐอันติออคเดิมนั้นถึงมีอายุยืนยาวแต่สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายของเมืองนั้นก็เหมือนกันก็คือว่าในปี1545มานั้นก็ถูกทําลายด้วยอาวุธลึกลับของกองทัพปีศาจซึ่งก็เหมือนกับภูมิภาคคาเดียในวอร์แฮมเมอร์ที่ส,าากกา stone, าสลาย ซึ่งแน่นอนว่าเราปีศาจก็เช่นเดียวกันพวกเขานั้นให้ใช้ป้อมปราก,การที่ล้ำหน้าที่สุดในการโจมตีเมืองซึ่งเราผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้เลือกที่จะจากเมืองไปพวกเขานั้นยึดติดกับซากปราสาทพังของเมืองเกา่าซึ่งนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายและสิ่งที่คนนั้นก็ต้องรู้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่จกักรวรรดิไบเซนทายนั้นจะถูกทำลายกองทัพปีศาจและพวกนอกรีนั้นก็เกือบที่จะล้อมอาณาเขตของของราชรัฐอันติโอกแล้วแต่คริสตจักรโฮลิซีในยุโรปนั้นอยู่ในสงครามอันยาวนานต่นักถึงความสําคัญของที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของราชรัฐอันติโอกอันติโอกนั้นเกิดจะเป็นป้อมปราการแห่งเดียวแห่งสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากรุงคอนสแตนติโนเปิลนั้นก็ได้ตกไปอยู่ในมือมือของศัตรูมันนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะเป็นที่ต้องทําการปกป้องและสร้างเมืองอติโอคขึ้นมาใหม่ในบรรดาผู้ที่กำลังดารงตําแหน่งอยู่นั้นก็กําลังรอข่าวดีสภาดาบในกรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียนั้นทำการออกคาสั่งให้ทุกชาติที่นับถือศาสนาคิ์และทุกชาติทางโลกที่ยังคงพักดีอยู่นั้นจะเป็นที่ต้องทําการจ่ายภาษีเพื่อที่จะชาระให้เมืองอติโอคเป็นประจําทุกปีถึงจะพูดว่าจ่ายภาษีครับแต่ว่าเราประเทศต่างๆี มนุษย์ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยที่จะใช้ทองในการจับจ่ายนะแต่ภาษีที่หมายถึงนี้ครับมันจะหมายถึงพวกเครื่องมืออาหารที่รวบรวมมาจากทางยุโรปและชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองมันจะเป็นทั้งเครื่องมืออาหารกระสุนอาวุธ คนงานวิศวกรหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งของเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วจะว่าเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองไปอย่างมากโดยเหตุผลในการทําเช่นนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าอาณาเขตของราชรัฐอันติโอกนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยกองทัพปีศาจแม้ว่าคุณนั่นจะมีเหรียญทองมากมม่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้มันจะเป็นการดีกว่าถ้าเกิดว่าต้องส่งสินค้าไปถึงเมืองอันติโอกโดยตรงซึง่งที่กล่าวมานะครับมันก็ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำนะครับเนื่องจากว่าการจะส่งสินค้าไปยังเมืองอันติโอกใหม่นี้นั้้้้นนนนนมมมมมมัไไไ่่่่่ใชเเเเเเเรรรือองงงงาาาายยบสททขะลลลดิตีีีผูุก ผู้ลุกหลานได้โจรสลัดนอกกรีดมากมายพวกเขาั้นจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะตัดกองเรือของทวีปยุโรปเป็นเวลานานแล้วที่กองเรือของมนุษย์นั้นต่างก็พยายามที่จะเล่นวิ่งไล่จับก,กัสตูพยายามหลีเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ได้มากที่สุด งานขนส่งให้สําเร็จนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่ปี1559เมืองนิวอันติโอนั้นได้กลายเป็นป้อมประการที่สําคัญที่สุดในโลกคริสเตียนมือนี้นันเปีเสมอกับใบมีดคมที่แทงเข้าไปสู่ใจกลางของปีศาจตัวตูนนับไปทั่วต้องการที่จะกวาดล้างมือนี้ให้สินส้นซากกำแพงนี้นั้นก็ต่างจากกําแพงเหล็กที่อยู่ยงคงกระพันในโลกอาหรับเมืองนิวอันติโอนั้นอาศัยความแข็งแกร่งของผู้คนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันทางสุลต่านแห่งกําแพงเหล็กนั้นก็จะมีเวทมนต์การเล่นแ,ลแร่แปรธาตุที่ลึกลออาากช ในวิดีโออดก่อนได้ไหมครับเนื่องจากว่าไอ้เครื่องทรมานเดือนได้นี้นะั้นมันนั้นได้มีอยู่เป็นร้อยในเมืองนิวอนติโอมันนั่นคอยติดตามสถานการณ์นอกกำแพงเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งบางส่วนนั้นก็ได้ถูกฝังอยู่ในกำแพงเมืองด้วยเพื่อที่จะได้ประจาการอยู่ที่กำแพงเมืองน,นั้นตลอดไปซึ่งคําว่าฝังอยู่ในกำแพงนี่ครับไม่รู้ว่าในความหมายนี้หมายถึงว่าฝังอยู่ในผนังกำแพงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าฝังที่ว่าก็คืออ่าลาตาเวนอยู่บนกำแพงโดยที่ไม่ได้ขยับเพรื่อนไปไหนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหม มนะเมื่อคุณนั้นได้เดินบนเส้นทางของเมืองนิวอนติโอกนั้นคุณนั้นก็จะประหลาดใจเมื่อพบว่ามันนั้นได้มีภาษาที่พูดกันหลากหลายร้อยภาษาเลยทีเดียวเสื้อผ้าที่คนเดินบนถนนนั้นใส่นั้นทั้งหมดนั้นก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนิวอนติโอกผู้คนที่มีความสามารถจากทั่วทั้งยุโรปนั้นได้มาร่วมตัวกันที่นี่ช่วยปอบประกาศแห่งนี้ซึ่งคุณนั้นก็อาจจะเห็นมิชันารี่ชาวไอริสที่กำลัง คุณนั้นจะอยู่ที่ไหนตราบใดที่คุณนั้นยังคงพักดีและมีทักษะ ทุกคนนั้นก็จะถูกนำมาณนะจกลการของความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อบรรเทาความขัดแยงระหว่างกองกำลังต่างๆจะมีกระทรวงคุณธรรมจะคอยติดตามทุกการเคลื่อนไหวของผู้คนในเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนอกรีเจ้าหน้าที่กระทรวงคุณธรรมเหล่านี้จะออกลาดตระเวนตามท้องถนนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้แต่การกระทำของ,ของกบฏเล็กๆน้อยๆก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงพวกเขานั้นยังจัดให้ประหารชีวิตในที่สาธารณะสัปดาห์ละครั้งพวกนอกรีที่ถูกจับกุมนั้นจะถูกดำเนินการต่อหน้าสาธารชนโดยสมบูรณ์ผู้ชนจำนวนมากนัััั้้้นนนนนนมมมกกกกจจะะะรรรรรวววตตออบๆสสถาาาาาททีีี่่่ปปปปหหเเเเพพื็ขยยใุณ์ิดึ ภายใต้แรงกดดันจากการปิดล้อมอันยาวนานของปีศาจกิจกรรมประเภทนี้นะั้นถือว่าเป็นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวซึ่งทหารของเมืองนิวอันติโอคนั้นไม่ต้องพึ่งพาร่างกายของตัวเองทั้งหมดเพื่อที่จะหยุดยั้งการลุกคืบของปีศาาอุตสาหกรรมการผลิตและการทหารนั้นก็มีบทบาทอย่างมากเช่นเดียวกัน เมืองนิวอัติโอนั้นเป็นปอมประกาศนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมมีโรงงานผลิตอาวุธจำนวนมากที่ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธและอุปกรณ์เพิ่มเติมแม้ว่าจะมีการจัดส่งมาเป็นเวลานาน,านในแถบประเทศยุโรปแต่ปืนและกระสุนนั้นก็ยังคงขาดแคลนในเวลานี้พวกช่างกลและวิศวกรที่เดินทางมาจากแดนไกลนั้นก็มีประโยชน์แม้ว่าท้องฟ้านั้นจะถูกปกคลุมไปได้วยควันหนาทึบมานานแล้ว ประชาชนนั้นก็ต้องอดทนต่อควันและฝุ่นแนากาศทำงานอย่างหนักต่อไปเพราะสิ่งนี้เองถือว่าเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนทั้งเมืองในระหว่างกระบวนการอุตสาหกรรมแรกเริ่มเครื่องจักรใหม่นั้นมันจะนำอันตรายและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มาให้เสมอคนงานหลายพันคนนั้นได้เสียชีวิตทุกปี จากเครื่องจักรแต่บุคคลที่เสียชีวิตนั้นก็ไม่เคยถูกลืมได้มีรูปปั้นลำลึกถึงเหยื่อเลียงรายอยู่ตามถนนดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นแสงอนุบอุ่นเล็กน้อยในโลกอันมืดมนนี้ในเวลาเดียวกันเคมีและชีววิทยาในด้านของมนุษย์นั้นก็ยังไม่หยุดก้าวหน้าทางสำนักสันตปัปาได้ส่งวิศวกรพันธุศาสตร์และนักชีววิทยาบางคนมามาถึงอาณาเขตอันติโอกโดยจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อใช้ในการคนเลือดและเนื้อของพระเยซูเพื่อฝึกฝนสุดยอดทหารรุ่นใหม่ทหารชั้นนอบาาปมมสเ็ล ของเมืองอาติโอทหารราบต่อต้านรถถังที่เคยเกิดขึ้นในปี2022เป็นหนึ่งในตัวละครแรกๆของเกมกระดานนี้โดยเบื้องหลังนั้นก็เป็นผลมาจากการดัดแปลงโครงสร้างทางชีววิทยาของทางศาสนาจักรแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าไอตัวละครนี้ได้ถูกลบออกไปจากกฎปัจจุบันแล้วและก็ไม่มีแผนที่จะนํายูนิตนี้กลับมาในอนาคตถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างมากโดยท้ายที่สุดแล้วการออกแบบเชิงศิลปะของทหารราบต่อต้านรถถังนี้ค่อนข้างน่าดึงดูด ม่ว่าจะเป็นทาหารประจำการบุกระแพงเมืองหรือนะักยุทธศาสตร์ที่นั่งอยู่บนหอคอยก็ไม่สามารถเพื่อเฉยต่อประเด็นสำคัญได้ซึ่งประเด็นสำคัญนันก็คือความสงบของจิตใจที่ไม่ถูกกัดกร่อนโดยทั่วไปแล้วเมืองอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นั้นถูกพิชิตมาครั้งแล้วครั้งเล่าทำการสังหารทหารผู้นอกรีดนับหมื่นคนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่ากองทัพปีศาจนั้นยังไม่รวมพลังกันในการโจมตีเมืองนี้เพียงแห่งเดียวเพราะท้ายที่สุดแล้วเราปีศาจนั้นก็ยังทำสงครามภายในกันเองเช่นเดียวกันในจักรวาลวพลังแามาน,น,น้มาาเมอร์โฟลเว ตัวแทนหดเทพที่แตกต่างกันถึง4โองค์พวกเขานั้นก็มักจะทาสงครามกันเองเช่นเดียวกันแกงแย่งชิงดีเพื่อจะไปอยู่จุดสูงสุดซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นพวกปีศาจนั้นก็เคยเปิดการโจมตีครั้งใหญ่ในการทําลายกรุงคอนสแตนติเนเปิลแลร์วพวกเขานั้นก็ยังคงครอบครองช่องแคบยิบหลอตาเขายังสังหารผู้นาทางศาสนา3าคนเสียด้วยซ้ำซึ่งในครณีการที่เหล่ากองทัพแห่งนรกนั้นจะรวมพลังกันในการโจมตีอันติโอกนั้นก็ใช่ว่ามันเป็นเรื่องยากสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจนั้นกินเวลาย,ายา อาณาจักรมนุษย์นั้นได้เตรียมทำสงครามตลอดทั้งปีอยู่ภายใต้ความตึงเครียดสูงบางครั้งก็ตึงเครียดจนทำให้ร่างกายนั้นบิดเบี้ยวสำหรับปีศาจแล้วนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆในชีวิตของพวกเขาพวกมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แทบจะบริโภคมนุษย์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกการต่อสู้มันน่าจะริมรดความเจ็บปวดของชีวิตที่ได้สูญสลายไปซึ่งตามการสภาพแวดล้อมที่กดดันสูงขนาดนี้อาณาเขตเมืองแอติโอกใหม่นั้นก็ค่อนข้างที่จะอ่อนล้าเมือ่อก้าเข้าสูตสต่ต้นศตวรรษที่มนยี่1้สิตมกรรรส้ิง ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในโลกปัจจุบันแต่ในสงครามคูเสดสนามเพาะนั้นมนุษยชาตินั้นแทบไม่มีทางไหนที่จะหลบหนีเมืองอันติโอคใหม่นั้นเปลี่ยนเสมือนกับเกาะที่โดดเดี่ยวที่ลอยอยู่กลางทะเลเลือดมีเพียงเสียสุนวนประจำวันของเหล่ามิชันารีและแสงแดดจางๆที่คอยเตือนใจทุกคนให้มีชีวิตยอยู่จนถึงวันลุ่งขึ้นธงสีน้ำเงินแดงของอันติโอนั้นก็ยังคอยโบกสะบัดอยู่บนกำแพงเมืองสีน้ำเงินนั้นหมายถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนสีแดงนั้นหมายถึงเลือดไม่มีใครรู้ว่าธงเหล่านี้น,น ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วมานั้นเตี๋ยได้ทาการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงคารามอันยิ่งใหญ่ในโลกของเทนคูเซตนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งในคลิปต่อไปครับเราจะมาแนะนำหน่วยต่างๆของราชรัฐอันติโอคใหม่กันสำหรับวันนี้พบก,กันใหม่อกกสหั้าสวัสดีครับโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ